ำสั่งใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดมีขึ้นตอนเที่ยงคืนหลังการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำตำรวจและทหารเสียงระเบิดหน้าโรงพยาบาลเมื่อเวลา 5:30 นาทีเป็นสัญญาณเริ่มปฏิบัติการช่วยตัวประกันหน่วยคอมมานโด15นายวิ่งกรูเข้าประชิดกำแพงพร้อมเปิดฉากยิงเข้าภายในเพื่อเปิดทางให้รถสายตรวจ5คันบรรทุกคอมมานโดชุดใหญ่บุกเข้าไปแต่ปฏิบัติการด้านนอกเป็นเพียงหนึ่งในแผนดึงดูดความสนใจจากกลุ่มก่อการร้ายเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษกว่า50นายที่แทรกซึมอยู่ภายในทำงานได้สะดวกขึ้นหลังสิ้นเสียงระเบิดจากคำบอกเล่าของตัวประกันระบุว่านายปรีดาตะโกนให้พรรคพวกอีก3คนซึ่งคุมเชิงอยู่ด้านล่างสู้ตายคนร้าย2คนถอดสลักระเบิดเตรียมคว้างใส่เจ้าหน้าที่แต่เกิดระเบิดเสียก่อนทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ5นายส่วนนายปรีดาและพวกอีกคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตทันทีเซยงซีก็แต่ผู้ก่อการร้ายอีกหนึ่งคนซึ่งคุมตัวประกันส่วนใหญ่อยู่ชั้น2ตัวประกันหลายคนระบุตรงกันว่าพวกนี้ยอมจำนนโดยไม่ต่อสู้ตั้งแต่แรกและตัวเลขผู้ก่อการร้าย6คนก็ตรงกับที่ระบุไว้ในสื่อหลายสื่อโดยเฉพาะสำนักข่าวต่างประเทศว่าเสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศีรษะเนเนชาเรยันดูตงบังกูจูตุบีปิคุนชิบาดล่ะเรื่องจีดูโกพันซีปีปฏิบัติการที่อุกอาจกลางใจเมืองราชบุรีที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะต้องมีการวางแผนที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่เฉพาะแค่กะเหรี่ยงกลุ่มก๊อดอาร์มี่และนักศึกษาพม่าที่เข้ามาก่อการเท่านั้นผู้ที่เป็นแนวร่วมน่าจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์นี้มีหรือไม่ถ้ามีเขาเป็นใครประชุมกันครับตลอดเวลา24ชั่วโมงของการยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีทั้งทางการและสื่อมวลชนต่างเรียกผู้ก่อการร้ายทั้ง10ว่ากลุ่มก๊อดอาร์มี่แต่ทีมงานถอดรหัสยังคงเชื่อว่าปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้การนำของนักศึกษาพม่าที่บุกยึดสถานทูตเมื่อปีที่แล้วโดยมีชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางดึงก๊อดอาร์มี่เข้ามามีส่วนร่วมทั้ง2สถานการณ์1สัปดาห์หลังเหตุการณ์ยึดสถานทูตทีมงานถอดรหัสเดินทางไปหมู่บ้านตะโกล่างตำบลสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเพื่อแกะรอยนักศึกษาพม่าพม่าปีก็เลยเล่มขันในบทแห่งนี้ไทยนายงานก็เลยเล่มขันนายงานเปล่าหนีเลยจะยินตันยินตามยาเย็บพยาชิกประชาชนมาร่วมพิธีอย่างคับข้างโดยมีลุงจักแคเป็นผู้นำสวดหลวงพ่อคิดยังไงที่เห็นมีการที่กันนั้นในชกมวยอย่างแรกเลยเริ่มเป็นยกใหญ่แล้วก็รู้รถแกล้งหรือว่าเดินหน้าเผาในชกมวยครั้งนั้นจักแคได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของนักศึกษาพม่าที่บุกยึดสถานทูตถึงกลางกรุงแต่บุคคลที่ทีมงานถอดรหัสกำลังตามหาในตอนนั้นก็คือโตโต้ซึ่งหน่วยข่าวกรองกับนายพลโบเมียระบุตรงกันว่าโตโต้สมาชิกองค์กรร่วมกะเหรี่ยงหรือ KSO มีส่วนในการยึดสถานทูตแต่กลับพบเพียงภรรยาของเขาไปสิ้นเดือนตั้งแต่สิ้นเดือนสิ้นเดือนนี่กี่วันละอันนี้หวดประมาณ5วันนางกฤษณาสุขสวัสดิ์ระบุว่านายโตโต้ซึ่งใช้ชื่อไทยว่าตุ๊ตู่สุขสวัสดิ์เดินทางไปทำธุระต่างจังหวัดในช่วงเกิดเหตุการณ์ยึดสถานทูตและจนถึงวันที่สัมภาษณ์ก็ยังไม่กลับมาถอดรหัสได้ตั้งข้อสังเกตในคราวนั้นว่าโตโต้อาจเป็นผู้จัดหาอาวุธให้นักศึกษาพม่าใช้ในการบุกยึดสถานทูตเพราะมีข้อมูลว่าโตโต้เคยทำหน้าที่จัดหาอาวุธให้กับกะเหรี่ยง KNU มาก่อนกูตูตูหาดีเพื่อดีลูกชาวทีมงานถอดรหัสบ้านตะโกล่างครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและพบว่าบ้านเรือนกว่า20หลังคาเรือนถูกรื้อถอนทำลายชาวบ้านบอกว่าประมาณ10ตากายวาริกูเวลาปีหลังการกวาดจับชาวกะเหรี่ยง148คนทั้งหมดถูกส่งกลับพม่าผ่านทางอำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีคราวนั้นมีการจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มก๊อดอาร์มี่ได้1คนและตรวจพบข้าวสารกว่า40กระสอบซึ่งเชื่อว่าเป็นเสบียงสำหรับส่งไปช่วยก๊อดอาร์มี่ส่วนบ้านที่เคยเปิดเป็นร้านขายของชำของโตโต้ก็ถูกรื้อทำลายเช่นเดียวกับบ้านหลังอื่นแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือโตโต้และครอบครัวไม่ได้ถูกทหารจับแล้วผลักดันกลับพม่าเหมือนชาวกะเหรี่ยงอีก148คนที่นี่ซึ่งรวมถึงผู้นำศาสนาที่ชื่อลุงจักแคแล้วตอนนี้โตโต้ไปไหนก็ตัวอยู่มันนี่ลอยอย่างนี้
ทำไมไปอยู่อ่ะถูกจับไปหรือว่าตัวไม่ได้ถูกจับไปอยู่มินิลอยก่อนไปอยู่นานหรือยังไปอยู่มินิลอยก็ตามมาทีหลังนายอาวุธซึ่งมีชื่อกะเหรี่ยงว่าเละเกะซึ่งทีมงานถอดรหัสทราบภายหลังว่าเป็นลุงของภรรยาของนายโตโต้ระบุว่าโตโต้เคยเป็นหัวหน้าก๊อตอาร์มี่และมีการติดต่อกับกลุ่มนี้มาเป็นเวลานานโดยเฉพาะ2อภินิหารหรือผู้นำทหารก๊อตอาร์มี่ที่สื่อมวลชนเรียกว่าแฝดลิ้นดำเมื่อก่อนนี้ที่นี่มาอยู่ที่นี่ประจำมาที่ไหนบ้านโตโต้บ้านโตโต้สองคนนี้มาบ้านโตโต้ประจำมาบ้านโตโต้นี่ประจำมาทำอะไรครับมาเที่ยวครั้งสุดท้ายนี่ที่ลุงไปที่นู่ที่อพยพแล้วอะไรไปเที่ยวข้างไปข้างมาที่นี่ไปไหนบ้างครับสองคนนี้ไปอพยพแล้วอะไรไปเที่ยวไปบ้านถ้ำหินไปท่าหินอพยพท่าหินความสัมพันธ์ระหว่างโตโต้กับกองกำลังก๊อตอาร์มี่ตอกย้ำข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ระบุว่าโตโต้จอนนี่ปรีดากับพรรคพวกนั่งวางแผนบุกยึดสถานทูตพม่าที่ศูนย์มณีลอยตอนหนึ่งของการสนทนาจอนนี่กับปรีดาถามว่าหลังยึดสถานทูตได้จะหนีไปอยู่ที่ไหนแล้วโตโต้ก็แนะว่าให้ไปอยู่กับก๊อตอาร์มี่เพราะรู้จักกันดียึดสถานทูตถึงรู้ว่ามีชื่อก๊อตอาร์มี่อยู่รู้สึกจะหลังที่เขานักศึกษาพามานะนักศึกษาพม่านึงอ่ะไอ้ตัวนี้ก็ปลุกปั่นไงปลุกปั่นทีนี้กลุ่มกะเหรี่ยงมันด้อยกว่าเรื่องการศึกษาทางการเมืองไม่เคยศึกษาเขาเลยก็ตามไปนะเพราะอะไรยังมันอยากจะเห็นอยากจะไปออกบนหน้าจอโทรทัศน์อยากจะเป็นดารามั้งเนี่ยลองคิดที่มันนึกว่าทำง่ายๆไม่ได้คิดว่าไม่เหตุการณ์อ่ะมันน่าจะหยุดตรงที่สถานทูตมันไม่หยุดตรงนั้นไงภายหลังปฏิบัติการยึดสถานทูตพม่าสำเร็จนักศึกษาพม่า5คนได้ไปอยู่กับกลุ่มก๊อตอาร์มี่ตามแผนส่วนโตโต้กลับมีข่าวว่าให้ความร่วมมือในด้านข่าวกับหน่วยงานด้านข่าวกรองหน่วยหนึ่งของไทยชาวบ้านละแวกนั้นถึงกับระบุว่าเห็นภรรยาโตโต้หลบไปอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าหน้าที่ระดับสารวัตรคนหนึ่งในพื้นที่แต่ด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับอย่างไม่แน่ชัดแต่โตโต้ก็หักหลังพรรคพวกด้วยการเปิดเผยถึงแหล่งเสบียงของก๊อตอาร์มี่ที่บ้านตะโกล่างยังผลให้ทหารกวาดจับชาวกะเหรี่ยง148คนซึ่งส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์กับบ้านกำมะปลอพื้นที่ที่ก๊อตอาร์มี่ดูแลอยู่แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วข่าวสะพัดออกมาจากอำเภอสวนพึ่งว่าจอนนี่กับพวกนักศึกษาพม่าทั้ง5คนซึ่งยังคงอยู่กับกองกำลังก๊อตอาร์มี่จะขอมอบตัวกับทางการไทยถึงขนาดมีการเตรียมการรับมอบและผู้ใหญ่บางคนเตรียมจัดแถลงข่าวแต่คนในพื้นที่ระบุว่าข่าวนี้มีขึ้นหลังจากโตโต้ร่วมมือกับหน่วยงานข่าวกรองหน่วยหนึ่งหลอกจับพ่อของแฝดผู้นำก๊อตอาร์มี่ได้ที่บ้านตะโกล่างแล้วเดินทางไปบ้านกำมะปลอฐานที่มั่นของก๊อตอาร์มี่เพื่อขอแลกกับนักศึกษาพม่าทั้ง5แต่เด็กแฝดบอกว่าพ่อไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การแลกเปลี่ยนตัวจึงล้มเหลวติดต่อกับเพจชายแดนตรงกลมน้อยแต่เพื่อนยังไม่ได้มาผมก็ติดต่ออะไรไม่ได้เพื่อนคือตูตู้ใช่ไหมครับใช่ครับตูตู้เป็นใครครับพี่หนุ่ยอธิบายหน่อยว่าตูตู้เป็นใครตู้นี่เหรอครับเป็นใครสำคัญกับทางคุณหนุ่ยและกองกำลังยังไงบ้างครับตู้นี่ก็เป็นสมาคมคริสเตียนนะแต่ผมเป็นเพื่อนแหละอยากจะคุยกับเขาผมเรียกเขาแต่ไม่ได้มาคุยแล้วจะพาเขาไปด้วยเหรอครับครับตูตู้ที่นายปรีดาหัวหน้าชุดปฏิบัติการบุกยึดโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีพูดถึงก็คือนายโตโต้หรือตุ๊ตตู่การที่ปรีดายื่นข้อเสนอให้ทางการไทยนำตัวนายโตโต้ซึ่งเขาเชื่อว่าอยู่ที่ศูนย์มณีลอยมาแลกกับตัวประกันครึ่งหนึ่งหรือมากถึง150คนในขณะนั้นย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่าโตโต้มีความสำคัญหรือสร้างความแค้นเคืองแก่กลุ่มนี้มากเพียงใดหลังแผนจับพ่อ2อภินิหารแลกกับ5นักศึกษาพม่าของโตโต้ล้มเหลวจอนนี่ก็ออกมาปรากฏตัวทางสื่อต่างประเทศโดยยืนยันว่าจะไม่มอบตัวและยังประกาศจะเข้ามาปฏิบัติการในไทยอีกครั้งมันไม่นานเท่าไหร่หรอกอยู่ที่นี่ไอ้สิบปีจบแล้วก็มีแรงทำยังมีแรงทำอีกแต่ว่าไอ้ทำอะไรก็พอไม่ได้หรอกไม่นานเท่าไหร่หรอกดีโตเร่ตองเนี่ยมาตีมันจ้าวะวุเซนิจอชิริลุงด้วยลุเซียไกเซียรีปีด้วยมาอันยานี่ชิบนี่บาดีเลยลุเจ้าตัวละพี่ป่าเลยครับเนี่ย